คนไข้หลังทำผ่าตัดเลสิกนะคะสิ่งที่จะได้กลับบ้านนะคะประกอบไปด้วยยารับประทานยาหยอดตาจะมี2ตัวนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นยาที่ใช้หลังการรักษาสายตาตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะวันนี้เราพาพี่เอ๋มาเที่ยวที่บ้านตุลยาคอมมูนิตี้จะพาพี่เอ๋มาชมรูปที่คุณครูปานสมนึกคลังนอกวาดให้นะคะพี่เอ๋จะเห็นรูปนี้ว่ามีความเป็นเรามากเลยนะเอ๋ลองดูสร้อยใส่สร้อยเนี่ยใส่สร้อยเนี่ยเป็นใส่สร้อยแว่นขยายที่คุณครูปานสมนึกคลังนอกบอกว่าคุณหมอเป็นหมอตาแล้วก็ใช้แว่นขยายนะคะอีกอันนึงที่เป็นตัวเราเองก็คือลักษณะของความสดใสของเสื้อผ้าสีที่ใช้ที่น่ารักมากๆเลยคือความโชคดีคือภาพของ Ladybugs นะคะ Ladybugs ก็บอกว่าขอให้มีความโชคดีต้องขอบคุณคุณครูปานสมนึกคลังนอกที่กรุณาวาดภาพนี้ให้พาพี่เอ๋ทัวร์แล้วให้พี่เอ๋ดูภาพแล้วอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้กับพี่เอ๋นิดนึงค่ะจ้าพี่เอ๋นี่ก็เป็นคนที่ดูแลคนไข้หลังรักษาสายตามาเยอะมากนะคะอยากจะขอความรู้พี่เอ๋ว่าหลังจากผ่าตัดเนี่ยเราในชุดจัดยาต่างๆเนี่ยค่ะเรามีอะไรบ้างอยู่ในนั้นนะคะเอาหลักสำคัญนะคะเอ๋ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงเริ่มจากอะไรคะได้ค่ะเนื่องจากคนไข้หลังทำผ่าตัดเลสิกนะคะสิ่งที่จะได้กลับบ้านนะคะประกอบไปด้วยยารับประทาน2ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกเป็นยาพารานะคะให้ทานแค่หลังทำผ่าตัดนะคะกลับบ้านไปหลังทำเลสิกเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ไม่ค่อยปวดนะคะอาการที่จะเจอได้ก็คืออาการแสบเคืองน้ำตาไหลนะคะซึ่งหลับเท่านั้นอาการเหล่านี้ถึงจะหายไปเพราะฉะนั้นในชุดยากลับบ้านก็จะมียานอนหลับให้ด้วยนะคะยานอนหลับตัวนี้ก็จริงๆแล้วใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ใช่ค่ะหลักๆเลยคือขอให้พักได้นะคะใช่ค่ะแล้วยาหยอดนะคะยาหยอดตาจะมี2ตัวนะคะตัวแรกเป็นยาป้องกันการอักเสบติดเชื้อนะคะส่วนใหญ่จะให้หยอด4ครั้งต่อวันนะคะเป็นเวลา1สัปดาห์นะคะตัวที่2นะคะก็คือตัวน้ำตาเทียมน้ำตาเทียมเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะให้หยอดอยู่ช่วง 1-3 เดือนหลังทำเลสิกเนื่องจากว่าคนไข้หลังทำผ่าตัดเลสิกเนี่ยนะคะอาจจะมีตาแห้งได้นะคะจากการใช้งานนะคะจากเลสิกเองก็ตามส่วนใหญ่จะให้หยอดอยู่ทุก1ชั่วโมงนะคะเป็นเวลา1เดือนแรกหลังทำส่วน3เดือนอาจจะแนะนำให้หยอดในบางรายในบางท่านที่ยังมีตาแห้งต่อเนื่องกันอยู่นะคะก็คือยาแก้อักเสบใช้1สัปดาห์ใช่ค่ะมีอะไรใช่ไหมคะส่วนน้ำตาเทียมก็มากนานขึ้นกับภาวะตาแห้งของคนไข้รายนั้นใช่ค่ะแล้วขวดนี้ตัวนี้คือน้ำเกลือนะคะใช้สำหรับเช็ดตาเนื่องจากว่าหลังทำผ่าตัดเลสิกเนี่ย คนไข้จะยังไม่สามารถล้างหน้าได้เองช่วง7วันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีน้ำเกลือปลอดเชื้อให้นะคะร่วมกับสำลีนะคะสำหรับเช็ดทำความสะอาดรอบตานะคะเป็นเวลา7วันด้วยกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นพลาสเตอร์ใช้ปิดฝาครอบตาก่อนนอนเป็นเวลา7วันเหมือนกันเพื่อป้องกันการขยี้ตานะคะมันก็จะสำคัญมากเลยสำหรับการรักษาที่มีแผลใหญ่นะคะถ้าแผลเล็กจริงๆแล้วมีหลายคนบอกว่าจะไม่ปิดตาเลยหรือว่าปิดน้อยวันก็ได้แต่ว่าการใช้ที่ครอบตาก็จะช่วยทำให้ป้องกันการขยี้ตาเผลอๆบางทีหลับนะเลยนะใช่ค่ะขยี้ตาแล้วก็ทำให้แผลอาจจะมีการเคลื่อนได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นยาที่ใช้หลังการรักษาสายตาทุกวิธีจะเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันใช้แบบเดียวกันนะคะสำหรับ EP หน้าหมอตุลจะพาพี่เอชวนน้องๆไปเรียนรู้วิธีการเช็ดตาง่ายๆที่บ้านนะคะว่าตอนเช้าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราจะสามารถเช็ดตาเช้าเย็นอย่างไรให้สะอาดหลังการผ่าตัดรักษาสายตานะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ